มาดูเรื่องของอีลอนมัสก์ที่ take over Twitter กันหน่อยนะครับว่าจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้นะครับบ้านเราเนี่ยคือเราโหนชีวิตอยู่กับ Twitter เยอะเหมือนกันนะครับคือเหมือนจะเป็นตัวกำหนดทิศทางข่าวเลยนะฮะเทรนด์ Twitter ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้ง2ท่านแอคทีฟมั้ยฮะใน Twitter account follow แล้วก็ติดตามอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้โพสอะไรมากดิฉันแอคทีฟแต่แอคทีฟตามคนอื่นจะเป็น ตามส่วนใหญ่ตามดูข่าวแต่ว่าไม่ได้โพสเองใช่มั้ยครับเหมือนกันเหมือนกันคือผมตั้งใจใช้คำว่าของเล่นชิ้นใหม่ของอีลอนมัสก์เพื่อจะสะท้อนถึงภาพที่ส่วนใหญ่โลกเขาก็จะมองอีลอนมัสก์แบบนี้นะครับว่าเอ๊ะคือตั้งแต่บิตคอยน์ละหรือจะไปสเปซจะไปอวกาศละนะครับคือเขาจะมีความเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมอ่ะเขาจะมีความเป็นแบบคาดเดาหาตัวจับได้ยากแล้วก็เนี่ยเลยมองว่าเป็นเหมือนของเล่นชิ้นใหม่ขอใช้คำว่าของเล่นชิ้นใหม่เลยเอ๊ะจะจริงจังแค่ไหนกับ Twitter แล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น CNN มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ของพนักงานที่ถามคำถามแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะได้กลับมาไหมในแอคเคาท์ของ Twitter นะครับอาจารย์เจษฎามองปรากฏการณ์อีลอนมัสก์เทคโอเวอร์ Twitter ยังไงบ้างครับครับคือจริงๆอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างobsessed นะค่อนข้างชื่นชอบเป็นแฟนตัวยงของ Twitter อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่มีคน follow ใน Twitter อันดับ1ของโลกนะ80กว่าล้าน follower นี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ใน top 10ของคนที่ follow มากที่สุดใน Twitter ด้วยเขาชอบมากแล้วเขาก็จะทวีตอะไรหลายๆอย่างนะตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็น free speech absolutist คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่สนับสนุนนะฮะแล้วก็ชื่นชอบความเป็น free speech มากตอนแรกหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับบอกว่าความเข้าใจเรื่อง free speech ของอีลอนมัสเนี่ยเสรีภาพในการพูดใช่เสรีภาพในการพูดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีการทวิตข้อความที่อาจจะมีเรื่องของhate speech หรือว่า body shaming นะไปพูดถึงรูปร่างรูปลักษณ์ของคนอื่นในทางที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันคือเขาบอกเลยว่าเขารู้สึกอึดอัดที่ผ่านมาเนี่ย Twitter มันไม่ค่อยฟรียิ่งเฉพาะกรณีของที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์เขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมกับทรัมป์ดังนั้นเนี่ยเขาจะทําให้ Twitter เนี่ยมีความฟรีมากขึ้นแต่ว่าอันนี้แหละนะคือเขาบอกว่าจะให้ฟรีมากขึ้นแต่คนก็ตั้งคำถามถึงความเข้าใจเรื่องฟรีสปีชหรือว่าความเป็นเสรีนะของทางอีลอนมัสก์นับจากนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของแอคหลุมคำนี้ไม่รู้ว่าสองท่านนี้มีแอคหลุมกันหรือเปล่าแอคหลุมก็คือว่าความการตรวจสอบครับตัวตนอัตลักษณ์เนี่ยของทาง Twitter เนี่ยมันจะน้อยกว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครนะครับแล้วก็ปลอมเป็นใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องแสดงตัวตนของเราภาษาคนที่ใช้เขาเรียกว่าแอคหลุมคือที่ผ่านมาเนี่ยใน Twitter เนี่ยทำไมมันถึงมีความร้อนแรงเพราะว่าคนที่สมัครเป็นแอคหลุมเนี่ยเขาสามารถจะโพสต์ข้อความทวิตข้อความอะไรก็ได้อย่างเสรีในรูปแบบในที่เขามองว่าเสรีเนี่ยนะครับแต่ว่าอีลอนมัสก์เองก็บอกว่าไม่ได้แบบนี้มันจะเขาจะต้องมาดูแลตรงนี้ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อีลอนมัสก์ก็ย้อนแย้งไหมล่ะครับคือคุณฝั่งหนึ่งคุณก็บอกว่าเสรีภาพในการที่จะโพสต์จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าคุณจะจัดการกับแอคหลุมหรือเขาอยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาคะพูดถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีคนไปสัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเขาก็โดน Twitter แบนไปใช่ไหมครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่มีการบุกทำเนียบขาวใช่ไหมครับเขาให้สัมภาษณ์รัฐสภาใช่บุกรัฐสภานะฮะปรากฏว่าเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News นะเขาบอกว่ายังไงก็ไม่กลับมาแล้วนะเพราะว่าเขาไปเปิดTruth Social ของเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าไม่เชื่อว่าเดี๋ยวพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทรัมป์อาจจะกลับมาบน Twitter ก็เป็นไปได้เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพอตัวอีลอนมัสก์มีแนวคิดเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงความเห็นใช่ไหมคะเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยุโรปเองเนี่ยก็เฝ้าระวังแล้วนะ เพราะว่ารัฐบาลเหล่านี้ก็มองว่าคุณมีเสรีภาพระดับนึงแต่ว่าคุณมีเสรีภาพแล้วคุณโพสต์แบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็มันต้องมากับความรับผิดชอบถูกไหมครับหรือว่าบางทีมันทำให้เกิดการเผยแพร่ข่าวปลอมใช่ไหมคะอย่างโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโกงการเลือกตั้งแล้วก็ทวีทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็อย่างที่คุณวารินบอกว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วรัฐบาลชาติตะวันตกตอนนี้ก็กำลังเล็งดูแลเพราะมันก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบใช่ไหมคะในการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ก็มีหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นธุรกิจที่อีลอนมัสก์คิดว่าง่ายแต่ถึงเวลาเข้ามาทำจริงๆซื้อเข้ามา1.5 ล้านบาทเนี่ยใช่ไหมคะครับถือว่าจริงๆอาจจะไม่ง่ายนะอย่างที่บอกว่าจะให้เป็น free speech ใช่ไหมคะจะให้อะไรหลายอย่างเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือแล้วทำไมเขาถึงอยากได้ Twitter ทำไมคือจริงๆมีคนวิเคราะห์กันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเราอาจจะ
ได้ยินคำนี้นะว่าใครสามารถจะคอนโทรลมีเดียได้คือคนที่คอนโทรลมายด์คือใครที่สามารถที่จะควบคุมสื่อได้ก็จะควบคุมวิธีการคิดของประชาชนได้และยิ่งเป็น Twitter เนี่ยคือถ้าเราไปดู Twitter เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยคน follow เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Facebook เนี่ย 3,000 ล้าน follower นะคนใช้เนี่ยนะคนใช้เนี่ย YouTube ก็เป็นระดับพันล้านเหมือนกันของทางฝั่ง Twitter เนี่ยเป็นระดับแค่100ล้านประมาณ400ล้านแต่อย่างเมื่อสักครู่คุณวาลินถามเนี่ยถามว่าใครที่ใช้ Twitter บ้างเนี่ยครับเป็นผู้สื่อข่าวเป็น policy maker เป็นคนที่กำหนดนโยบายเป็น celebrity เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจเป็น influencer ดังนั้นมันเคยมีคนบอกว่าถ้าคุณอยากจะโพสอะไรที่มันเป็นแมสเนี่ยให้ไปที่ Facebook แต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะโพสอะไรที่ influence หรือว่ามีอิทธิพลกับคนมีอิทธิพลกับคนทั่วกับทั่วโลกเนี่ยนะครับให้ทวีตแล้วมันก็ crossแพลตฟอร์มแล้วมันข้ามหมดแล้วคือใครทวีตอะไรปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นคนดังเป็นเซเลบหน่อยเนี่ยมันก็มาโผล่ใน Facebook อย่างเราเล่น Facebook เราก็ยังเห็น TikTok ค่ะคือ TikTok มันอยู่ใน Facebook คือมันข้ามไปข้ามมามันมีสไตล์ที่มันแตกต่างกันไงคะคือ Twitter เนี่ยด้วยความที่ข้อความมันก็สั้นด้วยแล้วก็ความรวดเร็วในการทวีตนะคะมันก็รีทวีตแล้วก็รีทวีตแล้วมันก็จะมีระบบเทรนดิ้งใช่มั้ยคะแฮชแท็กอะไรกำลังมาเนี่ยมันเป็นตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของทางการเมืองสังคมที่เข้าไป Twitter ธุรกิจก็เข้าไปคุณอยากให้สินค้าของคุณมีกระแสคุณแค่ต้องทำไงก็ได้ปั่นให้คุณติดแฮชแท็กอันดับเทรนดิ้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันก็ปั่นโดยแบบขาดสติได้ไงฮะก็ใช่ไงคือคนก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีลอนมัสก์เนี่ยคืออย่าลืมว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ถ้าเมื่อก่อน Tesla หรือ SpaceX เนี่ยเขาควบคุมสินค้าของเขาได้แต่ว่าลักษณะของ Twitter มันต่างเพราะมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็น Public Square คือมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีความเป็นสาธารณะแล้วตัวของ Twitter เองเนี่ยก็ถูกยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างแล้วก็คนสามารถที่จะแชร์ความคิดอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งมันจะต่างจากสินค้าหรือของเล่นเดิมๆของทางอีลอนมัสก์เหมือนกันหรืออย่างในบ้านเราเนี่ยโอ้โห Twitter นี่คือเป็นแหล่งสำหรับคนที่เก็บกดในการไประบายออกเรื่องเพศเลยนะครับคุณอยากจะมีหลายมิติคุณอยากจะเห็นคลิปแบบไหนเนี่ยคือไม่ได้มีการควบคุมตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่มีเลยแต่ Twitter นี่คือฟรีก็นี่ไงแอดหลุมไงฮะแอดแอดหลุมก็เพราะว่าแอดหลุมนี่ไงฮะคือตรงนี้แหละเนี่ยๆมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องน่าจับตาดูด้วยเหมือนกันว่าแล้วอีลอนมัสก์จะบริหารตรงนี้อย่างไรก็น่าพิสูจน์ความสามารถเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่าสินค้าอื่นๆน่ะอย่าง Tesla เนี่ยสินค้าระดับบนใช่มั้ยคะอันนี้ Twitter นี่คือตลาดกว้างมากเลยนะหรือก็เข้ามาปั่นเล่นๆฮะแต่จริงๆแล้วเค้าทวีตอะไรอ่ะทีไรเนี่ยขึ้นหุ้นลงตลอดเลยนะไม่ว่าเค้าจะทวีตถึงใครนี่คือเหตุผลในการซื้อป่ะฮะซื้อเพื่อปั่นธุรกิจของตัวเองเค้าชื่นชมด้วยแล้วก็อีกอันนึงมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นสัญญาบางอย่างคืออย่างตัวต่อหุ้นที่เค้าซื้อมาเนี่ยมันเป็น54.20 US ดอลลาร์เนาะอันนี้ต่อหุ้นใช่ไหมครับแล้วมีการปิดดีลกันวันที่20เดือน4/4/20นะฮะท่านในภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าอีลอนมัสก์เขาจะหลงไหลตัวเลข420มากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีความเชื่อมโยงกัญชาเกี่ยวอะไรกันถูกต้องครับเกี่ยวกับกัญชาครับคือมันเป็นตัวเลขกัญชา420คือตัวเลขกัญชาคือผมก็ย้อนไปดูนะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนที่สหรัฐเนี่ยพวกเด็กๆนะเด็กมัธยมเนี่ยจะชวนกันไปสูบกัญชาเนี่ยเขาจะนัดกันเวลา16:20ก็คือ4:20 PM ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นโค้ดว่าอ่ะ4:20 4:20ก็เหมือนกับว่าไปสูบกัญชากันแล้วอีลอนมัสก์เนี่ยเขาออฟเซสหรือว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะเรื่องของกัญชาเรื่องของยานะอย่างล่าสุดไปออกสัมภาษณ์รายการแล้วก็แบบว่ามีสูบกัญชาขณะแบบว่ากำลังไลฟ์บรอดแคสต์เขาเป็นบุคคลพิเศษไงคือเขาถึงตอนนี้น่าจะอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมบอกบางท่านใช้คำว่าสติเฟื่องบกบกอาวุโสบางท่านในประเทศไทยเรียกว่าเป็นสติเฟื่องก็คือต้องให้จับตาดูดีเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะคาดเดาไม่ได้ล่าสุดที่มีข่าวคือเปรยว่าอยากซื้อโคคาโคล่าแล้วจะกลับไปใส่โคเคนตามที่โคคาโคล่าเคยทำมาตั้งแต่สมัยอดีตคือคิดแบบทุนนิยมนะคือรวยมีเงินจะทำอะไรกับเงินทุนตัวเองก็ได้เลยไงอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็อาจจะมีเงินไงก็อยากจะลองไปให้สุดผมว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออย่างตอนที่คุณวารินบอกว่ามีการกำลังสูบกัญชาแล้วเคลิ้มๆอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็พูดนะเคยเขาน่าจะทวิตแต่เขาก็ติดคดีของเรื่องการปั่นหุ้นในตลาดสหรัฐกันมาโดนมาหลายคดีแล้วเหมือนกันแล้วไม่ใช่หรอแต่มีเงินขนาดนี้คงไม่แคร์แล้วมั้งค่ะน่ารอดูนะคะว่าจากนี้ไป Twitter จะเป็นยังไงจะอันตรายไหมแต่ที่แน่ๆรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยจับตาแล้วแหละไม่ง่ายนะดิฉันว่าไม่ง่าย
คุณดูซักเคเบิร์กยังต้องไปนั่งให้การไต่สวนในสภาคองเกรสใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เจครับมันจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของ Twitter มั้ยครับเพราะอาจารย์บอกเองว่ามีอินฟลูเอนเซอร์มีนักการเมืองมีบุคคลที่เป็นนักข่าวสื่อมวลชนใช้ Twitter เยอะเนี่ยปฏิกิริยาจากคนกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อรู้ว่าอีลอนมัสก์เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็มีทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่มองว่ามันจะเละเทะมันจะกลายเป็นทุนนิยมแล้วมันก็จะตอบสนองต่อความต้องการของทางอีลอนมัสเนี่ย บางคนเขาก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจนะก็อยากมีคนถอนไปแล้วก็มีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มองว่าอ่ะยังไง Twitter เนี่ยก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มันยังเชื่อในความเป็น Public Square อยู่ก็ยังคงอยู่แล้วก็รอดูต่อไปก็มีเหมือนกันหรือลึกๆแล้วอีลอนมัสเนี่ยอยากจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์คือแบบว่าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนชุบชีวิตให้กับ Twitter เลยนะคุณถ้าจะว่าไปแล้วได้นะเกิดเขาลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยใครไปรู้ถูกมั้ยครับคืออีลอนมัสก์ is the new Donald Trump เพราะว่าเขาก็มีคนตามเยอะสุดใช่ไหมครับในทวิตแล้วตอนนั้นคือเป็นนักธุรกิจคือสำหรับผมนี่คือ Twitter เนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงเยอะก็คือเพราะโดนัลด์ทรัมป์ตอนก่อนคือ Twitter ควรจะให้เงินโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะพรีเซนเตอร์เลยแหละรู้สึกก่อนทรัมป์จะถูกแบนคน follow ประมาณ70ล้านคนก็พอๆกันฮะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ